เราเริ่มต้นเมนูแรกสัมผัสเอเชียนะครับด้วยของหวานกันก่อนแล้วกันครับอันนี้เป็นเผือกนะครับผมปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นเต๋าๆนะครับนำมานึ่งให้สุกดีถ้าเผือกไซส์ไม่ใหญ่มากไม่ถึง10นาทีก็นุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาบดหลังจากบดนะครับเราก็จะนำมาผสมกับส่วนประกอบมากมายให้เป็นแป้งทอดเผือกครับซึ่งแป้งทอดเผือกเมนูนี้เราจะเสิร์ฟกับซอสไวท์ช็อกโกแลตกะทิครับไม่ถึง10นาทีนะครับเผือกของเราสุกดีแล้วนะครับเราก็นำออกมาเลยครับบดครับผมถ้าเราชอบให้ยังมีเนื้อเป็นแบบก้อนๆเล็กๆบ้างเราก็ไม่ต้องบดละเอียดนะครับบดตามที่เราต้องการเลยครับหลังจากบดเสร็จนะครับเราใส่กะทิลงไปครับเหตุผลที่พ่นใส่กะทิลงไปก่อนเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวเผือกเนี่ยเย็นลงครับหลังจากนั้นนะครับใส่มะพร้าวนะฮะอันนี้เป็นมะพร้าวแห้งนะครับน้ำตาลทรายครับส่วนประกอบเนี่ยนะครับยังร้อนๆอยู่นะครับดังนั้นพลยังจะไม่ใส่แป้งลงไปนะครับเพราะถ้าเกิดเราใส่แป้งลงไปตอนนี้ครับมันจะหนึบมากเพราะว่าความร้อนจะทำให้แป้งสุกนะครับดังนั้นเราพักตัวส่วนประกอบของเผือกไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำตัวซอสไวท์ช็อกโกแลตกะทิกันก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับตัวซอสนะครับเพื่อความง่ายผลใช้ไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ครับไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ก็เป็นช็อกโกแลตสีขาวนะครับซึ่งตัวนี้ครับไขมันจะเป็นไขมันพืชทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายครับในการละลายเนี่ยเราก็แค่สับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับใส่ในชามที่ทนความร้อนคุณผู้ชมไม่ต้องเอาไปใส่หม้อหรือไปวางบนหม้อน้ำร้อนตุ๋นอะไรละลายให้ยุ่งยากครับถ้าเกิดเราสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราสามารถเข้าไมโครเวฟได้เลยครับใช้เวลาประมาณสัก1นาทีครับก็ละลายดีแล้วหลายๆคนนะครับอาจจะชอบใช้ไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ตัวนี้ครับเอาไว้เป็นเหมือนโคตติ้งในการเคลือบเค้กในการชุบขนมต่างๆนะครับเวลาที่กลับมาที่อุณหภูมิห้องแล้วเขาก็จะแข็งตัวและเซตตัวได้แต่วันนี้เราจะใช้ช็อกโกแลตคอมพาวด์ตัวนี้เป็นซอสนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะใส่กะทิแล้วก็ครีมลงไปผสมครับครับคนให้ช็อกโกแลตละลายดีก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขายังร้อนอยู่นะครับถ้าเผื่อเราใส่ครีมลงไปเลยเนี่ยช็อกโกแลตจะไม่ละลายครับพอช็อกโกแลตละลายแล้วนะครับเราก็จะใส่ครีมลงไปครับคนให้เข้ากันครับแล้วก็ค่อยใส่กะทิตามลงไปครับเรียบร้อยแล้วครับซอสไวท์ช็อกโกแลตกะทิเผือกเย็นตัวลงแล้วอันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับเราใส่ผงฟูลงไปครับแล้วก็เกลือหยิบมือครับคนให้กระจายทั่วกันดีก่อนนะครับพอคนให้กระจายทั่วกันดีแล้วนะครับเราก็จะนำไปร่อนครับแล้วก็ขยำให้เข้ากันครับในการขยำนะครับเราก็ใช้ถุงมือพลาสติกอเนกประสงค์ก็ได้นะครับจะได้ทำงานสะดวกครับถุงมือพลาสติกอเนกประสงค์ที่คนใช้ข้อดีก็คือว่าจะค่อนข้างใหญ่นะครับจะทำให้ทั้งคนที่มือเล็กมือใหญ่ใส่ได้หมดนะครับตอนนี้น้ำมันของเราอุ่นไว้เลยนะครับเราจะทอดที่อุณหภูมิ170องศาครับข้อดีของถุงมืออันนี้นะครับก็คือว่าพอเราใช้เสร็จแล้วเราทิ้งได้ครับอ้าวแล้วล่ะน้ำมันร้อนแล้วนะครับทอดที่อุณหภูมิ170องศาครับผลใช้สกู๊ปไอติมนะครับใช้ตะเกียบนะฮะช่วยพลิกให้เผือกของเราเนี่ยกลิ้งไปทั่วๆครับใช้เวลาทอดนานพอสมควรนะครับประมาณ5นาทีครับระหว่างที่แป้งเผือกทอดของเรายังร้อนๆอยู่นะครับเราโรยน้ำตาลลงไปเลยครับสุดท้ายเราก็เสิร์ฟแป้งทอดเผือกนะครับกับซอสไวท์ช็อกโกแลตกะทิก็เป็นกลิ่นอายแบบสัมผัสเอเชียเมนูแรกหวานๆที่พลนำมาฝากครับ